ทิธาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทักษิณชี้เป็นสิทธินักการเมืองรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 13:17 น.ทิธาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทักษิณชี้เป็นสิทธินักการเมืองรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีให้กับคนที่รู้จักได้แต่หน้าที่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งเมื่อวันที่26กรกฎาคม67ที่ชุมชนบุญร่มไทรกทม.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวเนื่องในวันเกิดครบรอบ75ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดคุณทักษิณเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปทำภารกิจที่จังหวัดนครพนมส่วนรัฐมนตรีและแกนนำของพรรคเพื่อไทยเดินทางไปบ้านของนายทักษิณนายพิธากล่าวว่านักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีแต่ละคนแน่นอนว่าสามารถแสดงความยินดีให้กับคนที่รู้จักได้แต่หน้าที่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งคนที่อยู่ในพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีก็คงใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผมคงไม่ทราบว่าใครไปที่ไหนและใครไปที่บ้านจันทร์สองล่าบ้างนายพิธากล่าวเปิดตารางแข่งเทควันโดโอลิมปิก2024เช็ควันเวลาช่องทางถ่ายทอดสดปารีสเกมวันที่26กรกฎาคม2567 12:21 น.เปิดตารางแข่งเทควันโดโอลิมปิก2024ปารีสเกมเช็ควันเวลาคู่ไหนเจอกันบ้างพร้อมช่องทางถ่ายทอดสดเช็ครายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มแล้วคอกีฬาห้ามพลาดสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมมาให้แล้วเอาใจคนรักกีฬาเทควันโดเปิดโปรแกรมเทควันโดโอลิมปิก2024โอลิมปิก2024ตารางแข่งขันพร้อมวันเวลาคู่ไหนเจอกันบ้างและช่องทางลิงก์ดูถ่ายทอดสดอ่านข่าวเพิ่มเติมอัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก2024มีกีฬาอะไรบ้างวันเวลาแข่งขันช่องทางลิงก์ดูสดโปรแกรมฟุตบอลโอลิมปิก2024พร้อมวันเวลาแข่งขันเช็คช่องทางลิงก์ดูบอลสดภาพประกอบสำหรับโอลิมปิกเกม2024นักกีฬาไทยได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด51คนจาก16ชนิดกีฬารายชื่อนักกีฬาไทยแข่งขันเทควันโดในโอลิมปิกเกม2024สำหรับกีฬาเทควันโดในโอลิมปิกเกม2024นักกีฬาไทยได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3คนพานิพักวงพัฒนารุ่น49กิโลกรัมหญิงบัลลังก์ทับทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงตารางแข่งเทควันโดโอลิมปิก2024วันพุธที่วันที่7สิงหาคม2567 14:09 น.รอบคัดเลือกหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจวันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัม14:00 น.รอบคัดเลือกชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมบัลลังก์ทับทิมแดงวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัม14:09 น.รอบ16คนหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัม
สสิการทองจันทร์วันเสาร์ที่วันที่10สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักมากกว่า80กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมเช็คช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดเทควันโดโอลิมปิก2024โอลิมปิก2024ถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024ทีวีดิจิทัลช่อง7 HDT Sport 79 M-Cord HD PP TV HD 36รับชมโอลิมปิก2024ออนไลน์ True Vision ระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิลแอปพลิเคชัน True Vision Now True ID AIS Play Application หรือเว็บไซต์ AIS Playสภาเดือดพิเชษติงนัชชานำปลาหมอคางดำทอดมาให้ชิมห่วงเรื่องสารพิษการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567เที่ยงคืน48นาทีสภาเดือดพิเชษติงนัชชานำปลาหมอคางดำทอดมาให้ชิมต้องคานพกติกายินดีให้ประชาสัมพันธ์เต็มที่แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าห่วงเรื่องสารพิษวันที่25กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลก.ก.นำปลาหมอคางดำทอด20กิโลกรัมมาให้ส.ส.รับประทานในห้องอาหารชั้น2ของส.ส.ปรากฏว่านายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2อนุญาตให้รับประทานได้แต่ห้ามบันทึกภาพนั้นก้าวไกลเสนอยัตติด่วนที่รัฐบาลแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเยียวยาเกษตรกรนัชชาโวยพิเชษไม่ให้เก็บภาพส.ส.ชิมปลาหมอคางดำทอดวันกระทู้ด่วนเป็นหมันล่าสุดในช่วงค่ำของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำและการจัดการสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานเพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งนายพิเชษขึ้นทำหน้าที่ที่ประธานในที่ประชุมจึงชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าห้องของส.ส.เป็นเขตห่วงห้ามสามารถเข้าได้เฉพาะส.ส.เท่านั้นพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองซึ่งนายนัชชานำปลาผู้ช่วยส.ส.ช่างภาพเข้าไปเพื่อให้ส.ส.ได้ลองชิมแม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะห้ามแต่นายนัชชาก็ไม่ฟังทางเจ้าหน้าที่จึงได้รายงานให้ตนทราบว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นตนจึงบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปว่าจะใช้อภิสิทธิ์เช่นนี้ไม่ได้ผู้ติดตามก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้มีหนำซ้ำยังจะนำช่างภาพขึ้นไปถ่ายด้วยพื้นที่โรงอาหารเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะส.ส.เท่านั้นนายพิเชษกล่าวต่อว่าส่วนที่นายนัชชาบอกว่านำอาหารมาให้ส.ส.ชิมแม้จะเป็นหูฉลามก็ตามส.ส.ถือเป็นตัวแทนของประชาชนแต่หากเป็นพิษขึ้นมาฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในกฎเกณฑ์จึงอยากให้นายนัชชาทราบว่าหลักเกณฑ์และข้อบังคับเป็นสิ่งสำคัญของสถานที่แห่งนี้เราต้องรักษากฎระเบียบไว้ย้ำว่าบุคคลภายนอกเราไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปได้หากจะเข้าไปต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาทำให้นายนัชชาโต้ว่าตนได้อภิปรายเหตุผลการนำปลาหมอคางดำทอดเข้ามาในสภาแล้วและก็นำไปที่ห้องอาหารไม่ได้นำไปที่ห้องประชุมซึ่งตนก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าต้องแจ้งให้ทราบก่อน
จึงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวดำเนินการแจ้งให้ทราบให้ส่วนที่ต้องนำผู้ช่วยส.ส.เข้ามานั้นเพราะปลามีจำนวน20กิโลกรัมและตนก็เห็นเป็นปกติเวลาที่รัฐมนตรีเดินแล้วมีเหาฉลามเดินตามก็ไม่ได้ขออนุญาตและเดินผ่านห้องอาหารด้วยตนจึงคิดว่าการเดินนำอาหารมาให้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยผมไม่ได้มาหว่านข้าวในสภาผมไม่ได้เอาปลาหมอคางดำปล่อยในสระมรกตสิ่งที่ผมทำถูกต้องสิ่งที่ผมทำคือยกมาให้เพื่อนส.ส.ที่เป็นตัวแทนของทุกจังหวัดให้เขาลองชิมเพื่อจะได้นำไปบอกกับประชาชนต่อได้ไม่ได้เอามาให้กินอิ่มย้ำว่าผมแค่ให้ผู้ช่วยยกมาช่วยไม่ได้นำมากินข้าวขณะที่ช่างภาพที่ผมพาขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่ไปขอที่อื่นแต่ผมขอช่างภาพของทีวีสภาเพราะผมเกรงใจว่าพื้นที่นี้เป็นของสภาผมแค่ต้องการจะสื่อสารเรื่องพวกนี้ที่ท่านบอกว่าผมใช้อำนาจบาดใหญ่นั้นไม่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอนายณัชชากล่าวจากนั้นนายพิเชษจึงกล่าวว่ามันไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลเขตห่วงห้ามยิ่งนำสื่อเข้าไปยิ่งไม่ได้หากแถลงข่าวก็สามารถทำได้คิดว่าเราจบหรือไม่นายณัชชาจึงอธิบายเหตุผลซ้ำอีกครั้งก่อนที่จะกล่าวว่าตนคานพนายพิเชษและต้องขอโทษหากทำให้เรื่องบานปลายแต่ย้ำว่าตนแค่ต้องการนำเสนอปัญหาของประชาชนก่อนที่จะมีส.ส.ของรัฐบาลลุกขึ้นสอบถามนายพิเชษว่าส.ส.ท่านอื่นก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่แต่ก็เกิดการตอบโต้กันไปมาระหว่างส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเนื่องจากฝ่ายค้านเห็นว่าพื้นที่สภาควรเปิดกว้างทำให้นายพิเชษจึงวินิจฉัยว่าวันหลังให้แจ้งล่วงหน้าเพราะเป็นห่วงเรื่องสารพิษเหมือนที่มีข่าวออกมาก็จะเกิดความเสียหายถือเป็นการระวังยินดีให้มีการประชาสัมพันธ์เต็มที่จากนั้นจึงให้ดำเนินการประชุมต่อเนื่องจากเหลือผู้อภิปรายเพียงคนเดียวก่อนที่ส.ส.จะลงมติสนับสนุนญัตติดังกล่าว